มิวนิถาลั่นคลั่งรักสามีโชคดีมากแต่งงานกับไฮโซเซนเผยชื่อลูกในอนาคตเปิดใจความรักหมดเปลือกมิวนิถาลั่นคลั่งรักคุณสามีเผยสาเหตุใจอ่อนแต่งงานกับไฮโซเซนโชคดีมากที่สุดในชีวิตแย้มชื่อลูกในอนาคตทำเอาคนโสดตายเรียบเมื่อเห็นความรักของคู่สามีภรรยานางเอกสาวมิวนิถากับไฮโซณตีทายาทหมื่นล้านธุรกิจร้านทองเซ็นทราพุทธคูหาเปรมกิจหลังทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวาได้หนึ่งปีกว่าแต่ความหวานไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยมักโพสต์ภาพช็อตสวีทหวานยิ่งกว่าตอนจีบกันใหม่ๆซะอีกป่านข่าวมิวนิถาไฮโซเซนโชว์หวานครบรอบแต่งงาน1ปีสมฉายาคนอวดสามีอ่านข่าวมิวนิถาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างล่าสุดมิวนิถาเปิดใจถึงความรักผ่านทาง YouTube ยังไงไหนเล่าอีที12พี่มิวนิถาคลั่งรักนะจะเนี่ยว่าเผลอแป๊บเดียวอยู่ในวงการมา 8-9 ปีแล้วซึ่งหลายคนมองมิวเป็นคนเป็นเรียบร้อยหวานหวานแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนสบายสบายอาจจะติดนิสัยแมนด้วยซ้ำโดยสเปคเป็นคนชื่นชอบหนุ่มตีผิวขาวมีภาวะผู้นำและมีเหตุผลซึ่งในชีวิตเคยมีแฟนมาแล้ว1คนและพี่เซนเป็นคนที่2ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยโดยตอนนี้คบหากับสามีมา6ปีแล้วและที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยอาจจะมีแค่น้อยใจเรื่องเวลาตอนก่อนที่แต่งงานกันเท่านั้นพอได้ใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานพี่เซนเป็นคนใส่ใจคนในครอบครัวมากและรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยคิดผิดเลยจากที่เมื่อก่อนเคยมีคำถามว่าผู้ชายต้องนิสัยยังไงถึงยอมแต่งงานด้วยแต่พอได้เจอพี่เซนคำถามพวกนี้หายไปหมดและเป็นเรื่องของหัวใจและความรู้สึกล้วนๆที่ตัดสินใจแต่งงานส่วนสิ่งที่อยากทำหลังงานแต่งงานคือการมีลูกผู้หญิง1คนและผู้ชาย1คนซึ่งที่ผ่านมาเคยคิดเล่นกับพี่เซนเรื่องชื่อลูกอย่างชื่อเล่นมิวคือมอมาชื่อเล่นลูกขึ้นต้นด้วยมอมาด้านชื่อจริงของพี่เซนคือธราภูสแล้วชื่อจริงของลูกคือทอธงนำหน้าเช่นกันแต่ตอนนี้ขอทำงานเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีทายาทยิ่งยงแจงแล้วหลังลบเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลออกจาก YouTube ยิ่งยงแจงแล้วหลังลบเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลออกจาก YouTube ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแต่เพื่อความสบายใจจึงต้องลบเพลงก่อนจากการที่กระแสลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกอกถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ทำให้บรรดานักร้องหลายคนนำลุงพลและป้าแตนมาแต่งเพลงพร้อมร่วมร้องเพลงหลายรายในจำนวนนี้รวมถึงนักร้องดังยิ่งยงยอดบัวงามที่แต่งเพลงอยากเป็นป้าแต่นแฟนลุงพลโดยมีพิมพ์จ๋ายอดบัวงามเป็นผู้ขับร้องยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์แล้วหลังศาลสั่งจำคุกปรับคดีโฆษณาถังเช่าสะเทือนวงการบันเทิงมาตูมกาละแมยิ่งยงโควิดอาหารเสริมถังเช่าตำรวจสั่งฟันกาละแมรีวิวอาหารเสริมเวอร์กินแล้วดั้งโด่งตาสองชั้นคุกยิ่งยงโฆษณาถังเช่าแต่ช่วงหลังกระแสในโลกออนไลน์กลับมาถล่มลุงพลและป้าแตนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดยิ่งยงได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยิ่งยงยอดบัวงามว่าผมยิ่งยงขอชี้แจงดังนี้ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่แฟนๆมอบให้แด่พิมจ๋ายอดบัวงามสำหรับเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลแต่เพื่อความสบายใจของพี่น้องและแฟนเพลงทุกท่านทางทีมงานผมได้ดำเนินการลบเพลงนี้ออกจาก YouTube ช่องยิ่งยง24เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่6กุมภาพันธ์2564
ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมมาครับเร็วๆนี้หากมีผลงานอะไรดีๆเราจะอัปเดตอีกครั้งนะครับน้องโพชวนแม่ตักบาตรตอนเช้าแอนภัทธิราเล่าความน่ารักของลูกชายน้องโพลูกชายคนเดียวของคุณพ่อชาคริสแย้มนามและคุณแม่แอนภัทธิรานอกจากหน้าตาจะน่ารักหน้าตาถอดแบบพ่อแม่ตอนเด็กๆมาเป๊ะแล้วยิ่งโตก็ยิ่งฉลาดมีเรื่องมาให้แม่แอนมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังอีกแล้วอย่างล่าสุดที่น้องโพชวนแม่แอนไปตักบาตรตอนเช้าตัวแค่นี้เก่งมากรู้เรื่องมากโดยแม่แอนได้โพสต์คลิปน่ารักๆที่น้องโพตักบาตรให้ดูกันด้วย2ขวบกว่าเองยังขนาดนี้น่าเอ็นดูจริงๆน้องโพตามที่แม่แอนบอกเลยว่าไม่ได้สนอย่างเดียวนะเด็กน้อยบอกว่าวันนี้เราใส่บาตรกันไหมครับแม่ได้เสมอครับลูกหันมาบอกว่าต้องใส่ข้าวก่อนนะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะไม่ได้สนเป็นอย่างเดียวนะชาคริตเลิฟปูบอดี้บอย2ขวบ9เดือนกว่าๆมันจริงๆน้องโพกับลีลาเล่นสกูตเตอร์ที่เด็ดมากและวินาทีใจหายแวบชาคริตแอนสวีทมากคลิปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้วเต้ยธโนไทยเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์คลิปตอกย้ำข่าวเลิกซาร่าเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจเหมือนกันกับข่าวที่คาดเดากันว่าหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์และแฟนสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลิกนั้นได้เลิกกล้ากันแล้วหรือไม่หลังจากที่เห็นฝ่ายชายออกมาโพสต์เศร้าผ่านอินสตาแกรมก่อนว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทำใจก่อนซึ่งหลายคนที่ยังแอบเอาใจเชียร์เพราะไม่อยากเห็นคู่นี้ปิดฉากรัก14ปีลงเลยแต่ทุกอย่างดูเหมือนเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นทั้งทางซาร่าที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองส่วนทางด้านของเต้ยนั้นล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์คลิปที่กำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ B2B พร้อมกับเขียนข้อความติดแฮชแท็กไว้ว่าความรู้สึกตอนนี้เต้นไม่ออกถึงแม้จะชัดเจนว่าเต้ยซาร่านั้นน่าจะเลิกกันจริงๆแต่ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกกับปากตัวเองอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักที่ราบรื่นมาตลอดจนถึงขั้นจะแต่งงานกันอยู่แล้วโพสต์แรกซาร่าโฮเลิกหลังจบรัก14ปีเต้ยธโนไทยก่อนถึงวันวาเลนไทน์เส้นทางรักซาร่าเต้ยจากภาพขอแต่งงานก่อนปิดฉากเหลือเพียงความทรงจำเต้ยธโนไทยโพสต์เศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์ทาทายังเปิดใจรักที่ต้องมูฟออนเผยร่างกายเคยต้องสู้กับหลายโรคทาทายังเผยเรื่องความรักที่ต้องมูฟออนทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดร่างกายเคยต้องต่อสู้กับหลายโรคหลังจากที่ได้ทาทายังได้เปิดเผยว่าตนเองลดฐานะความเป็นสามีภรรยากับหมอชัดอดุลเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกชายสุดที่รักน้องเรย์ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดเจ้าตัวยังไม่เคยพูดออกสื่ออย่างเป็นทางการที่ไหนล่าสุดรายการแฉทางช่อง GMM 25ออกอากาศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมดดำน็อตวรฤทธิ์และแจ็คแฟนฉันเป็นพิธีกรได้ร่วมกันสัมภาษณ์ทาทายังแบบหมดเปลือกจริงๆซึ่งทาทาได้บอกว่าสถานะของตนกับหมอนั้นเป็นพ่อและแม่ของลูกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อแม่ของเรย์เรื่องราวมาสักพักแล้วไม่อยากให้มีการปั่นกระแสเยอะทาทาไม่ขอพูดแล้วกันเพราะในที่สุดก็เป็นเรื่องของเราเรายังมีการพูดคุยกันตลอดเลิกกันตอนที่ยังคุยกันได้ชีวิตต้องมูฟออนเราต้องดูแลลูกให้ดี
เป็นแม่ที่ดีด้านความรักครั้งใหม่ที่หลายคนจับตามองทาทาได้บอกไว้ว่าความรักของตนเองสมบูรณ์แล้วเพราะมีเรลูกชายส่วนความรักแบบแฟนยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ได้จะปิดตัวเองและในระหว่างที่มีการพูดคุยนั้นทาทาได้เปิดใจว่าร่างกายเคยต้องเจอกับมรสุมหลายโรครุมเร้าเป็นทั้งเจอกับไทรอยที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มโรคนอนไม่หลับมากสุดคือ5วันแต่ยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิมและอีกหนึ่งโรคที่นักร้องหลายๆคนประสบคือปัญหาเรื่องเสียงก็ผ่านมาได้ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้ทาทาได้เล่าถึงอาชีพให้การเป็นดีเจเปิดแผ่นที่มาของอาชีพนี้เพราะเกิดจากเป็นคนชอบเพลงและตอนนี้ยังร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเปิดให้เพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆของเธอที่ทำงานมาทางด้านนี้บอกว่าเธอทำได้ก็เลยมีโอกาสได้ทำฟังแบบเต็มๆได้ในรายการแฉจ้า